ลับเข้าสู่ช่วง Test Drive by Motor Channel นะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้เอาใจชาว2ล้อกันอย่างเต็มที่เลยแหละครับพร้อมยังฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือ New Bentley 502C Roadster Cruiser คันนี้ครับแล้ววันนี้นะครับช่วงทดสอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราไม่ได้มาคนเดียวฮะวันนี้เรามีผู้มาร่วมทดสอบด้วยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นเจ้าของสำนักแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียง1สำนักเลยทีเดียวนะครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราครับพี่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวพี่โทนี่นะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับครับสวัสดีครับผมโทนี่นะครับจากโทนี่บริษัทครับนะครับทำรถอะไรบ้างครับพี่โทนี่ส่วนใหญ่เป็นรถคัสตอมเป็นรถคัสตอมในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นการประสบปรุงแต่งเกี่ยวกับสมมติว่ารถลูกค้าเป็นรถเดิมๆอยากเปลี่ยนแนวตามไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยผมก็จะมีหน้าที่ที่จะเขาเรียกว่าสัญญกรรมทำมันดูดีครับผมภาษาทางร่างกายของการเสริมตาเสริมจมูกอะไรเข้าใจง่ายใช่ใช่เหมือนหมอสัญญกรรมแบบนั้นนั่นเองใช่แล้วนะครับที่สำนักแต่งของพี่โทนี่เนี่ยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ลาดพร้าว64ครับแยก2ใช่ผมเล่นได้ข่าวมาว่ามีชื่อเสียงมากๆโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยนิดนึงครับนิดนึงเอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมกับพี่โทนี่นะครับมาดูกันเลยครับกับนิวโมเดลของเบเนลลี่ตัวนี้5024รถไซคูลเซอร์นะครับคันนี้ครับพี่โทนี่เป็นไงบ้างความรู้สึกแรกที่รู้สึกฮะสวยครับสวยติดตามมาเบื้องต้นแล้วติดตามมาแล้วนี่แปลว่าผมว่าต้องพอทราบสเปคพอรู้ข้อมูลจากออปชันมาพี่โทนี่มีความคิดเห็นไงบ้างครับสำหรับสเปคตัวนี้เนี่ยด้วยราคาด้วยรูปทรงด้วยสเปคใหม่ๆแล้วราคาไม่แรงเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นนิวเจนหมายถึงว่าโฉมใหม่สำหรับเขาเพราะว่าเขาไม่เคยทำรถสไตล์นี้ใช่ๆเพราะส่วนใหญ่นี่เราเห็นเนี่ยก็เขาจะเด่นเรื่องทัวริงใช่มีทัวริงมีเนกเก็ตแล้วก็มีพวกแบบเป็นเนกเก็ตสปอร์ตไปเลยแบบคาร์ด899 1030อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นกับแบบนั้นนี่ถือว่าเป็นนิวโมเดลเลยนะฮะคุณชมครับผมแล้วตามข้อมูลที่ผมเนี่ยไปหาข้อมูลมานะกับข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่หลายคนที่อาจจะเล็งเรื่องนี้อยู่ใช่ครับมีความกังวลนั่นคือเรื่องของน้ำหนักพี่200กว่ากิโลอาจจะเหยียบไปถึง220กิโลครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยทั้งผมและพี่โทนี่เนี่ยจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันจะหนักขนาดนั้นไหมกับรถ 500cc นะ2ส่วนใช่ใช่อะตอนนี้เท่าที่ตาเปล่าเห็นพี่โทนี่ครับผมเรื่องของเบรกนี่เห็นพี่โทนี่บอกว่าให้ความคุ้มค่ามาเยอะเลยใช่ใช่ยังไงบ้างครับพี่คือรุ่นเนี้ยเท่าที่ตั้งแต่แรกที่เล่นมาเนี่ยมันดิสหน้าคู่มาเลยครับตั้งแต่คลาส300แล้วมีดิสหน้าคู่มาปั๊มคู่ปั๊มหน้าคู่ปั๊มหลังเดียวแล้วก็ชกอัพไซด์ดาวอยู่แล้วอย่างเนี้ยมันให้มาคุ้มสำหรับผมนะใช่ใช่เรื่องระบบความปลอดภัยถือว่าสำคัญใช่ใช่ซึ่งตัวนี้มี ABS ด้วยฮะใช่มี ABS ด้วยโอ้ปิดได้เปิดได้แล้วแต่ฟิลลิ่งแบบว่าอยากจะสไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนขี่แต่เท่าที่ผมมาลองมันเปิดได้ปิดได้แล้วช่วงหลังๆจะมีนะเพราะอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปทดสอบกันอยากให้พี่โทนี่ลองทดสอบนั่งดูนั่งเลยนะนะฮะลองค่อมดูพี่ได้ครับถ้านั่งเป็นยังไงฟีลลิ่งเป็นยังไงลองดูนะฮะพี่โทนี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมสูง177ครับ177ใช่นะฮะความรู้สึกตอนนั่งเป็นไงบ้างพี่มันก็ดูใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันใช่ไหมใช่ดูใหญ่ดูสมส่วนกับน้ำหนักดีอืมนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวบางคนนี่ครับตัวเตี้ยเนี่ยมันสามารถเอาเบาะลงได้อีกนะเอาเหรอครับพี่ใช่มันสามารถเอาฟองน้ำลงได้อีกสำหรับคนแบบอยากขี่ทรงแบบมันฟีลแบบคุสเซอร์หน่อยครับผมใช่นะฮะโอเคนะครับเอาล่ะพี่โทนี่เราคุยกันมาประมาณนึงแล้วพร้อมไม่ใช่ทดสอบกับเราหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมไม่ใช่ไหมครับพี่งั้นพี่ขับคันนี้เลยเดี๋ยวพี่รถพี่สวยเลยโอเคได้เปลี่ยนฟิลก่อนนะเปลี่ยนฟิลเดี๋ยวเราแลกกันไม่ใช่คันนี้ไม่สวยนะฮะแต่ว่าเลนของพี่มานานแล้วได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวให้แลกกันโอเคครับแลกกันโอเคแล้วพร้อมไปกันเลยครับคุณผู้ชมเบนเนลลี่502Cรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตครูเซอร์ขนาดกลางที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ที่ล้ำสมัยตัวรถมีรูปร่างที่ดุดันประสานกับจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบ4วาลว์ DOHC 500cc มีกำลังสูงสุด35กิโลวัตต์ที่ 8,500 รอบต่อนาทีระบบการสะเทือนหน้าอัพไซด์ดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง41มิลลิเมตรมีระบบยุบตัวโช๊คอัพหน้า125มิลลิเมตรระบบการสะเทือนหลังสวิงอาร์มมีระยะยุบโช๊คอัพหลัง50มิลลิเมตรระบบเบรกหน้าแบบดิสคู่หน้า280มิลลิเมตรทำงานคู่กับปั๊มเบรก4พอร์ตระบบ ABS แบบเปิดปิดได้
ระบบเบรกหลังคาริเปอร์แบบเดี่ยว240มิลลิเมตรจานดิสเบรกแบบเดี่ยววงล้ออลูมิเนียมอลลอยขนาดวงล้อหน้า17นิ้วขนาดวงล้อหลัง17นิ้วยางหน้า120 70ยางหลัง160 60หน้าจอแสดงผลแบบ TFD 7สีแสดงผลชัดเจนทั้งรอบเครื่องยนต์และอัตราความเร็วทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะกับเบเนลลี่5024เดี๋ยวผมเนี่ยให้พี่โทนี่เนี่ยนะครับสรุปให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆละกันเรื่องของการขับขี่ก่อนถ้าการขับขี่เนี่ยโอเคต้องบอกว่าเมื่อกี้เราตัดเรื่องน้ำหนักไปฮะถือว่าขับขี่ได้อย่างสบายแล้วก็เวลาไปคล่อมแล้วเนี่ยน้ำหนักเบากว่าเราคิดเยอะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเหมาะด้วยสำหรับคนที่ส่วนสูงไม่สูงเท่าไหร่ครับผมสามารถเล่นกับเบาะได้เยอะเลยครับผมตรงนี้แล้วก็คอนโทรลได้ง่ายด้วยแล้วเรื่องของอัตราเร่งแล้วครับผมพี่โทนี่มีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับผมมองว่ารถ2ซูมเนี่ยอัตราการเร่งมันดีอยู่แล้วแต่พอมันเป็น500เนี่ยมันเพิ่มช่วงต้นได้ดีขึ้นครับผมใช่ทำให้แบบว่าช่วงระยะสั้นๆเนี่ยทำให้ปืดปาได้ดีในเมืองเนี่ยน่าใช้ได้ดีพูดผมว่าเกียร์2มาแล้วนะใช่เกียร์2ก็แบบว่าทำพลังกำลังมาเลยนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะใช่โอ้โหวันนี้คุยกันมาถึงตรงนี้แล้วครับพี่โทนี่ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสนใจอยากทำรถคัสตอมไบสักคันหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามนะครับฝากสำนักแต่งรถมอเตอร์ไซค์หน่อยครับยังไงต้องฝากเข้าไปติดตามก่อนนะครับช่วงนี้ก็กำลังย้ายร้านใหม่เกียร์ร้านก็สนใจหรือติดตามโทนี่ได้ที่พิมพ์ Google นะครับโทนี่ไบดีไซน์ Channel โทนี่ไบดีไซน์ IG โทนี่ไบดีไซน์เจอกันหมดใช่โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามอเตอร์ Channel ขอบคุณมากๆจริงนะพี่โทนี่ถือว่าเป็นกูรูนะครับเป็นบิ๊กแฟนนะครับเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการทำรถกับเบเนลลี่มาตั้งแต่โอ้โหไป 8-9 ปีที่แล้วเบเนลลี่เปิดใหม่ยอดเยี่ยมมากจริงวันนี้นะคุณผู้ชมก็ได้สาระความรู้นะครับผมแล้วก็แนวทางในการแต่งรถคัสตอมไบค์เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนั่นเองและวันนี้ขอบคุณพี่โทนี่มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผมโหยอดเยี่ยมแล้วนี่คือทั้งหมดใน Motor Channel ในช่วง Test Ride นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีรถรุ่นไหนมาเทสกับคุณผู้ชมนะได้ชมกันอีกนะฝากติดตามกันมาด้วยนะฮะแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะที่สามารถติดตามรายการ Motor Channel ได้นั่นคือช่องทางของทาง YouTube และ Facebook Fanpage นะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ